ข้าสู่อีสานวีซ่าด้วยจ้าเด้อเป็นจะได้เนาะสบายดีกันอยู่ทุกท่านเนาะคลิปก่อนพาไปเก็บบักหน่อไม้ฝรั่งสีขาววันนี้ก็จะพามาดูดอกเชอรี่ต้นเชอรี่ตั้งแต่ออกดอกจนถึงเป็นลูกเริ่มจะแดงจะได้กินละพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายมาฝากเป็นบรรยากาศในช่วงของใบไม้ผลิดอกไม้กำลังบานไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเด้อว่าจะสวยงามปานใดอารมณ์มันมาฝากเนาะจ้าเนาะ Drive you home oh let you know you're not alone offer my coat Drive you home oh let you know you're not aloneYou're not alone. You're not alone. Oh, oh, oh. Tell me something that I don't.ว่าในช่วงใบไม้ผลิเนี่ยก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาเมษาต้นมาประมาณ 1-2 เดือนนะพี่น้องเนาะจะเห็นต้นไม้ต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ทั้งนั้นเรียกได้ว่าใบนี่ยังไม่ออกดอกต้องออกมาก่อนพี่น้องจ๋าดอกร่วงเสร็จก็จะกลายเป็นใบนะพี่น้องเราก็เอามาฝากนี่ก็คือดอกแมกโนเลียที่มาฝากกันทุกวันทุกวันนะพี่น้องจ๋าหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งต้นบักเชอรี่อันนี้ก็คือต้นของหน่วยบักแอปเปิลนะพี่น้องเนาะกำลังเป็นดอกกำลังติดลูกเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเป็นสุกแล้วจะพามาเก็บด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสักครู่จะพามาดูรูปเชอรี่กัน Leave me high up in the sky Leave me dry Let me flyสวัสดีตอนสาวพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าเด้อวันนี้จะพาพี่น้องมาดูต้นเชอรี่จำได้หรือเปล่าพี่น้องต้นเชอรี่ต้นนี้ที่เคยพามาเก็บปีที่แล้วที่มีลูกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้คุณยายแกก็ตัดแต่งต้นเชอรี่ให้เป็นพุ่มๆสวยๆพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าเราตัดแต่งต้นเชอรี่เป็นพุ่มๆสวยๆแบบนี้มันก็จะทำให้ต้นเชอรี่ในปีต่อไปเนี่ยมีดอกที่เยอะขึ้นแล้วก็มีลูกที่เยอะขึ้นก็รอดูซัมเมอร์นี้เดือนสิงหาคมนะพี่น้องเนาะว่าจะมีลูกเชอรี่ให้เก็บเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยจ้านี่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเนาะต้นสวยๆพี่น้องเป็นอุ่มเป็นพุ่มอุ่มทุ่มพุ่มสวยพี่น้องรู้สึกว่าปีนี้ดอกจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยพี่น้องดูสิสวยบ่จ้านี่คือดอกเชอรี่นะเหมือนกันจะเหมือนกันกับดอกอันนั้นเลยนะใบมันเริ่มขึ้นแล้วถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่มันจะมีแต่ดอกเลยพี่น้องเนี่ยสวยบ่จ้าดอกเชอรี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปทั้งต้นเลยพี่น้องจ๋าเนาะจ๋าเนาะอันนี้เพิ่นตัดออกตะกี้มันเหี่ยวลงมากต่ำกว่านี้เพิ่นตัดออกก็ถ้าตัดออกมันก็จะทำให้มันอะไรนะมันออกลูกได้ดกขึ้นพี่ที่เราคอยก็มาหมุบกลมหมุบกลมอยู่นี่พี่น้องพี่น้องเวลาถ้ามันมีลูกเนี่ยมันก็จะโค้งลงมาเนี่ยพี่น้องมันก็จะหย่อนลงมาก็ตัดออกเยอะเลยทีเดียวเห็นไหมตรงรอยที่เป็นรอยตัดพี่น้องน่าจะเนาะพามาเบิ่งเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ในสวนนะพี่น้องเนาะรู้สึกจะสวยเหลือเกินพี่น้องเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีนะเห็นไหมมีทุกฝั่งเลยเนี่ยดอกสีขาวพี่น้องเบิ่งดอกสีขาวสดใสแห้งพี่น้องเห็นบ่เป็นพุ่มเป็นสวยสวยงามมากเลยพี่น้องเต็มไปหมดถ้าติดทุกดอกนี่คงจะแบบว่ากินกันสู้ตายพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกต้นนึงในสวนเด้อพี่น้องเด้อต้นนึงในสวนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านไม่ได้อยู่ในบ้านยายแต่ว่าต้นในสวนมันบ่ติดหน่วยพี่น้องถ้าติดหน่วยก็สิแบบว่าได้กินหลายคือกันพี่น้องมันจะเนาะเดี๋ยวไปดูต้นในสวนนี่จ้ะเด้อไปเดี๋ยวพาไปจ้ะOh, oh, oh.
ี้ข่อยก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขาเรียกว่าต้นทิวลิปเด้อพี่น้องเด้อก็เรียกว่าต้นทิวลิปเห็นมั้ยพี่น้องสวยมั้ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะพี่น้องเนาะสถานที่นี้ก็คือสถานที่ตอนที่หิมะตกนะพี่น้องที่ภาพมะยางในสวนหิมะตกเนาะนี่คือบรรยากาศนะพี่น้องเด้อตอนนี้หิมะไปหมดแล้วก็กลายเป็นทุ่งสีเขียวๆอย่างที่เราเห็นกันนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะพี่น้องจ๋าภาพมาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือดอกทิวลิปดอกทิวลิปที่เป็นดอกทิวลิปที่แบบว่าเป็นอะไรพี่น้องสวยไหมเย้สวยสวยทั้งดอกนี่มีแต่ต้นทั้งต้นนี่มีแต่ดอกเลยพี่น้องจ๋าสวยงามอีลีจ้ะพี่น้องนี่ต้นนั่นเอียงเกาะเชอรี่ว้าสวยจังเลยสิพี่น้องดอกสวยงามหมดพี่น้องวันนี้อากาศดีเด้อแล้วก็ดอกเต็มต้นเลยปีนี้คงจะได้เก็บอีกพี่น้องจ๋าดูสินี่พามาเบิ่งไกลๆมันเริ่มจะร่วงแล้วนะนกพิราบชอบมากินดอกเขาอ่ะพี่น้องดูสิพี่น้องยางเขาไม่ได้สวนเด้อนี่สวนที่เคยพามาเก็บอย่างก็พามาเก็บอะไรนะนี่ดอกของอะไรนะดอกของลูกอันนี้น่าจะเป็นดอกของแอปเปิ้ลนะพี่น้องมันจะมีสีขาวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกแพรนะเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกพรัมนะพี่น้องในต้นพรัมนี่ดอกเป็นแบบนี้นะดอกพรัมสีม่วงๆนะพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นลูกพรัมดอกเยอะมากเลยตรงนั้นก็จะเป็นแอปเปิ้ลพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูลูกบักเชอร์รี่พี่น้องบักเชอร์รี่บักเป็นหน่วยด้วยนี่นะปีที่แล้วไปเห็นเป็นหน่วยเลยแต่ว่าเยอะมากเลยพี่น้องสวยจริงๆเลยน้องจ๋าสวยบ่เต็มต้นเลยขันเป็นหน่วยหมดนี่ก็สิแสบข่อยละข่อยสิมาตอยเสมอเลยเด้อในสวนพี่น้องเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ดอกบักเชอรี่พี่น้องจ๋ามันอยู่ตรงไหนเนาะจะถ่ายดูใกล้ๆให้ดูเนี่ยพี่น้องดอกบักเชอรี่ด้วยจ้ะเป็นผุ่มเป็นงอนเป็นพวงเป็นยวงเป็นใหญ่พี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยเนี่ยพามาเบิ่งนะพี่น้องตอนนี้มันกำลังเป็นดอกพามาเบิ่งปัญญามันเป็นหน่วยก็จะพามาเก็บคือเก่านั่นแหละเยอะมากเลยดูสิหรือจะถ่ายภาพนิ่งเลยพี่น้องตอนที่ข่อยมายางตอนหิมะตกนะพี่น้องเห็นป่ะจำได้ป่ะมองนั้นก็ดอกไม้กำลังหลวงเขาทำที่ให้เด็กน้อยเล่นตรงนี้ดีมากเลยพี่น้องอันนั้นกระโบดเห็นโบดป่ะเห็นโบดนี้เมืองข่อยป่ะพี่น้องจ้าเสียงมาข่อยมีแต่เสียงแหบหิวน้ำ พี่น้องจ้าสวยงามอลังการจริงๆเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปมองไปเบิ่งมองอื่นก็ได้พี่น้องจ๋าพี่น้องละอีกประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ต่อมาพี่น้องข่อยก็กลับมาที่บ้านของยายนะพี่น้องอันนี้เป็นต้นที่2นะพี่น้องเนาะเห็นไหมไม่กี่อาทิตย์เองประมาณ2อาทิตย์นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าติดดอกเยอะมากหลายๆพี่น้องจ๋าติดดอกหลายอีหลีไม่ทราบว่าถ้ามันนกไม่มาจิกกินหมดก็คงจะได้เก็บพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้มันจะออกสีเหลืองๆบอกบ่ถูกพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนประมาณ27 28 29องศาพี่น้อง29 30เบิ่งเจ้าสังเกตบ่มันจะออกสีโทนเหลืองๆหน่อยๆละปกติแล้วมันจะเริ่มเหลืองเดือนก่อนจะเดือนก่อนเดือนกรกฎาพี่น้องก่อนจะเดือนกรกฎาสิงหาเบิ่งมันเริ่มจะปลายเหลืองต้นมะเต้นแม่เลยพี่น้องไม่รู้มันจะโตให้หรือเปล่านะพี่น้องเนาะก็หวังว่าจะให้มันโตให้รู้สึกว่าในปีที่แล้วเนี่ยค่อยจะเก็บมันจะเป็นสีแดงๆแต่ว่าคุณยายบอกว่าให้เก็บกินตอนที่มันเป็นสีเหลืองเพราะมันเป็นเชอร์รี่พันธุ์สีเหลืองทองพี่น้องค่อยกับบรูเนาะเนี่ยดูสิลูกเล็กนิดเดียวเองพึ่งเล็กนิดเดียวเองก็จะอะไรนะก็จะเหลืองแล้วโลกร้อนพี่น้องเด้อรู้สึกว่าฟังเนี่ยจะเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกซึ่งจะเจอแดดตอนเช้าก็ไม่ค่อยที่จะได้รับผลกระทบเท่าไหร่
แต่ว่าฝั่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกนู้นฝั่งอีกเป็นฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะของฝั่งทางนู้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนแดดซะจนใบร่วงหมดเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแดดในตอนบ่ายประมาณ28-29เนี่ยก็ถือว่าร้อนมากแล้วนะพี่น้องนะในช่วงนี้เพราะว่าอันมันบ่คือบ้านเฮาแม่บ้านเฮามันจะร้อนชื้นเห็นพี่น้องบ้านเราเนี่ยมันจะร้อนชื้นนะจ๊ะเนาะบ้านเราจะร้อนชื้นก็คือร้อนแล้วมีไอ้น้ําในอากาศพี่น้องเห็นบ่เป็นผุ่มเป็นพวงถ้ามันซุกหมดก็จะโอเคคันรอดนกรอดกามาได้ก็จะโอเคพี่น้องอันเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมันจะร้อนแบบร้อนชื้นแต่ว่าที่เนี่ยนั่นๆๆพี่น้องเห็นบ่ปุ้นทางไกลๆนู่นน่ะมันเริ่มใบเริ่มร่วงแล้วเพราะว่ามันร้อนจัดนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ขอจะซูมกับให้เบิ่งปกติมันจะไม่ร่วงอย่างงี้พี่น้องปกติมันจะเต็มไปหมดเลยนะใบมันจะไม่ร่วงไม่หลนอย่างงี้นะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่าจะได้กินบ่ได้กินนะพี่น้องเนาะซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยเวลาหน้ามันร้อนนี่ก็คือร้อนแบบไม่มีน้ำนะพี่น้องเนาะอากาศก็จะร้อนร้อนแบบแสบๆนะพี่น้องเนาะคอยคันว่าคันสังเกตว่าอันใครที่เป็นคนที่มีอายุหน่อยถ้าเจออากาศร้อนแบบนี้ก็รับรองว่าอาจจะเป็นลมเป็นลมได้นะพี่น้องเนาะหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะแสบๆร้อนๆจะได้บอกว่าถือพี่น้องนี่ก็คือต้นเชอร์รี่ประมาณไม่กี่อาทิตย์ให้หลังนะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าจะติดแล้วก็ออกดอกเร็วมากซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้ายังถ้ามันบ่ผิดพลาดประการใดที่พี่น้องคอยก็จะพาพี่น้องมาเก็บเนาะจ้ะเนาะปีที่แล้วก็พากันมาเก็บเนาะปีนี้ก็อาจจะได้พากันมาเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องมันจะติดหรือมันจะร่วงก็ลุ้นๆกันอยู่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาทำขายเนี่ยเขาจะมีหลังคาเขาจะทำหลังคาคลุมให้เลยนะพี่น้องนะถ้าร้อนเขาก็จะปิดถ้าฝนตกหนักเขาก็จะปิดถ้ามันหนาวเขาก็จะปิดซึ่งมันจะรักษาอุณหภูมิประมาณ25องศาเนี่ยต้นมะเชอรี่ก็จะได้ผลที่ดีเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นผุ่มเป็นงอนพี่น้องแต่นี่แล้วก็ปลูกตามวินตามกรรมตามยถากรรมของเขานะพี่น้องถ้าติดได้ก็ได้กินถ้าไม่ติดก็คงจะต้องไปซื้อเอานะพี่น้องจ๋าก็เนาะก็เรียกได้ว่าอะไรนะเอามาฝากพี่น้องนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็จะพาไปดูอีก1เดือนถัดไปนะพี่น้องจ๋าพี่น้องจำได้บ่อาทิตย์ที่แล้วที่พามาเบิ่งพี่น้องจ๋าเนี่ยลูกเขายังไม่อาทิตย์ที่แล้วนี่ลูกยังไม่แดงเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือบักเชอร์รี่เดจเดอร์นี่น้องอาทิตย์ที่แล้วนี่ลูกประทันแดงอาทิตย์นี้คือสิมาแดงเร็วแท้พี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งพุ่นน่ะทั้งกกเต็มไปอยู่เบิ่งเด้อจ้ะเนี่ยพอคุณตาก็บอกว่ามันไม่ใช่สตรอเบอรี่เชอร์รี่สีแดงพี่น้องมันเป็นสีทองพันนี้มันเป็นสีทองพี่น้องจ๋าดูสิเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยพามาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเนี่ยพี่น้องมันก็สิอันหยังเกาะมันก็จังสิอันแดงเร็วแต่พี่น้องคอยสิได้เก็บแต่บัดมันสิมาแดงเร็วแดงฝาวแดงฝาวหยังมันแดดฮ้อนพี่น้องจ๋าเบิ่งสวยบ่พี่น้องนี่พามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะพี่นี่คือสิได้กินเร็วอยู่ดอกมันสิหน่วยใหญ่ให้บ่บูนี่คือมันสิมาแดงเร็วปานนี้พี่น้องจ๋าเนี่ยมันนี่ฝนกำลังเศร้าตกพุ่นน่ะมึงทั้งต้นพุ่นน่ะเดี๋ยวทั้งต้นก็หลายพี่น้องจ๋านี่พามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่เบิ่งสัดๆมันสวยมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยดูใต้ต้นนี่คือบรรยากาศใต้ต้นพี่น้องจ๋าต้องดูแบบนี้แดดก็เศร้าเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มาเนี่ยต้องเปิดออกแบบเนี้ยหน่วยประทันใหญ่ด้วยพี่น้องเนี่ยมันสิใหญ่เห็นบ่บุ้นี่กับมันสิแดงเร็วปานนี่พุ่นน่ะทั้งต้นมันส้วมนี่จะงามพี่น้องเห็นบ่สวยดีจริงๆพี่น้องในมือข่อยพามาดูเนาะจ้ะเนาะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังไม่แดงเลยอาทิตย์นี้แดงฉ่ำแล้วจะเริ่มแดงฉ่ำแล้วต่อไปคงได้เก็บพุ่นน่ะทั้งโกกพี่น้องจะได้สิกินทันกินหมดขยันไม่สิโลนเถ็มเมิดอยู่น่ะมันแดงปุ๊บนกก็จะมากินพามาเบิ่งเนาะจะเนาะพามาเลาะอะไรนะจากที่แบบว่าอันเอียงเกาะจากที่แบบว่าเป็นดอกจนถึงร่วงเป็นต้นเล็กลูกเล็กๆจนถึงตอนนี้ก็เริ่มแดงแล้วแต่ถ้าสุกก็จะพามากินอีกได้พามาเก็บอีกได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่สวยงามจริงๆเลยพี่น้องจ๋าพุ่นน่ะเต็มเบิดไปอย่าพุ่นน่ะเห็นบ่นี่มักแห้งพี่น้องจะเบิ่ง
มีหยดน้ำติดอยู่ด้วยนะนี่ก็มีหยดน้ำนี่ก็มีหยดน้ำสวยมากเลยพี่น้องดูสิพูนอ่ะเห็นป่ะพูนอ่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ้งส้วมนี่คอยสิลาวลงมาให้เบิ้งได้พี่น้องจ๋าเบิ้งเห็นบ่จ๋าหลายบ่จ๋าส้วมดึงลงมาก็หลายหลายพี่น้องเอ้ยจะเป็นหน่วยงามหน่วยบอกไปถึงแล้วพี่น้องสวยสวยอีหลีจ้ะก็มีอีกส้วมหนึ่งอยู่นี่ดึงลงมาได้หรือเปล่าไม่รู้นี่พี่น้องเห็นบ่จ๋าพี่น่ะหน่วยแดงๆแต่ถ้าหากแห้งอีหลีพี่น้องจ๋าเบิ้งสวยๆไม่ห้อยนกจิกเลยเห็นป่ะพี่น้องนกนี่ก็มาจิกเร็วๆดอกรอมันแดงๆนะคอยจะมาทายให้เบิ่งนะพี่น้องจ๋าว่ามันจะสวยหรือเปล่าพูนน่ะพี่น่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องพี่น่ะสวยๆพี่น้องจ๋าเอ้ยมาเก็บบ่ได้จ้ะบ่แม่นบักอันบักหวาได้นี่น่ะบักเชอรี่กิโลละ 1,700 2,000 บาทเฮาเนาะอยู่นี่ปีที่แล้วบ่ได้เก็บพี่น้องปล่อยให้มันอันโลนเต็มหมดหมดจะไปเก็บทั้งอื่นก่อนพี่น้องจ๋าเบิ่งจ้ะเบิ่งเด้อจ้ะเห็นบ่ทั้งหลังมันเริ่มแดงเริ่มเห็นชัดแล้วอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วมันแนมบ่ค่อยเห็นชัดเพราะว่ามันไม่แดงนี่พี่น้องอาทิตย์นี้เนี่ยมันแดงมากแล้วพี่น้องอาทิตย์หน้าคงจะได้เก็บได้ละมั้งพี่น้องจ๋าโอเคโอเคพี่น้องมาอัปเดตเนาะจ้ะเนาะคันมักเก็บนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจ้ะเด้อคันมักคลิปก็กดไลค์คันบ่มักก็กดบ่ไลค์เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายที่คอมเมนต์มาเนาะจ้ะเนาะทักทายกันมาแล้วก็ขอบคุณหลายที่บอกต่อเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีมั้ยทุกท่านเด้อจ้ะกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายสวัสดีจ้า